sen? ไซลิสไซลิสช่วยด้วยหมาป่ากำลังวิ่งอยู่ในป่าด้วยท่าทีตื่นกลัวไซลิสเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าหมาป่าฉันต้นแอปเปิลนะมันฉันไม่เข้าใจหมาป่าเกิดอะไรขึ้นมากับฉันหมาป่าคว้าแขนของแพทสไตลิสไว้และพาเธอไปที่สวนแอปเปิลเพราะว่าเขาตื่นตระหนกจนพูดออกมาไม่ถูกโอ้ไม่เห็นไหมฉันพูดถึงเรื่องนี้แหละปรากฏว่ามันไม่มีแอปเปิลสักลูกเดียวที่อยู่ในสวนแอปเปิลเกิดอะไรขึ้นกับแอปเปิลฉันไม่รู้แต่ถ้านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นล่ะถ้าเริ่มต้นจากแอปเปิลจากนั้นก็เป็นกล้วยแล้วก็ไข่เกิดหายไปไข่ฉันฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไข่นะพอแล้วหมาป่าใจเย็นๆมาคิดกันว่าเกิดอะไรขึ้นแพทสไตลิสและหมาป่าเดินผ่านสวนผลไม้ไปพวกเขาถามทุกคนที่ผ่านเข้ามาแต่ไม่มีใครรู้อะไรจนกระทั่งหมาป่าสไตลิสช่วยฉันด้วยเธอเป็นใครเราเคยเจอกันเหรอเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงใส่ชุดนี้เหรอหมาป่าไม่เห็นเหรอเธอคือสโนไวท์สไตลิสช่วยฉันทีนะได้เกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงราชินีขโมยเสื้อผ้าฉันไปหมดพอฉันเข้าไปใกล้ๆเธอคว้างก้อนหินมาจากหอคอยเธอรวบรวมแอปเปิลทั้งหมดด้วยเวทมนต์แล้วเธอก็คว้างแอปเปิลแทนว้าวราชินีนี่ชั่วร้ายจริงๆเลยนะแปลว่าเธอขโมยแอปเปิลของเราเหรอแล้วควรทำยังไงอ่ะช่วยฉันซ่อมเสื้อผ้าทีสิแล้วฉันจะพิสูจน์กับพ่อว่าเธอเป็นราชินีชั่วร้ายช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้สิตกลงแล้วฉันมีงานต้องทำเรื่องแม่มดนะตามมาหมาป่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอีกแน่แต่ก็ได้ก็ได้พี่สโนไวท์แพทสไตลิสและหมาป่าเดินทางไปที่ปราสาทเหมือนกับที่สโนไวท์บอกราชินีกำลังรออยู่บนหอคอยและทหารก็คุ้มกันสมบัติเธอให้ฉันลองไปก่อนก็ได้ก็ได้เราจะตามเธอไปนะก้อนหินจะปาไปทางเธอทางขวาระวังด้วยข้างซ้ายและแอปเปิ้ลปามาแล้วแอปเปิ้ลรับได้แล้วแพทสไตลิสรับแอปเปิ้ล 2-3 ผลในขณะที่วิ่งหลบหินและในที่สุดก็เข้าใกล้ทหารมากพอขอโทษค่ะขอชุดสโนไวท์คืนได้ไหมนะไม่ฉันให้ไม่ได้นะนั่นเป็นคำสั่งของราชินีแต่มันเป็นของสโนไวท์ขอโทษด้วยนะแล้วถ้าฉันให้แอปเปิ้ล 3 ผลล่ะนี่รู้อะไรไหมพวกเราหิวมากราชินีไม่ให้เรากินอะไรทั้งวันเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันให้แอปเปิ้ลกับคุณถ้าคุณคืนเสื้อผ้าเธอมาโอ้แอปเปิ้ล 3 ผลเหรอฉันให้ได้แค่กางเกงตัวเดียวเท่านั้นน่ะเอาไหมก็ได้ฉันจะไปเก็บแอปเปิ้ลมาเพิ่มแล้วกันแพทสไตลิสรับกางเกงมาและกลับไปหาสโนไวท์และอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้งั้นที่เราต้องทำคือเก็บแอปเปิ้ลเพิ่มเหรอโอ้แม่จ๋าฉันรับแอปเปิ้ลได้ฉันด้วยแม่จ๋าได้อีกลูกนึงฉันจะเอานี่ไปให้ทหารฉันว่าเขาคงให้เสื้อยืดแลกกับแอปเปิ้ลสองลูกโอ้ยทำไมหินพวกนี้มันถึงมาทางฉันหมดเลยล่ะเร็วขึ้นสิ4 5 6 7ฉันจะแลกชุดหน้าร้อนกับแอปเปิ้ล7ลูกแม่จ๋าฉันรับแอปเปิ้ลได้เอาไปนี่มันก้อนหินอีกแล้วอ่ะเจ้าหญิงฉันได้เสื้อยืดมาโอเคฉันจะไปเอาชุดของฉันบ้างหมาป่าระวังด้วยมาทางซ้ายโอ้มันพุ่งตรงมาที่หางของฉันเลยหางแสนสวยของฉันโถเร็วเข้าตั้งใจ
ไปหน่อยนายยังเก็บแอปเปิ้ลไม่ได้เลยนะสไตลิสเธอคิดว่าสโนไวท์จะให้แอปเปิ้ลเราบ้างไหมหลังจากได้เสื้อคืนหมดแล้วอ่ะไม่รู้สิหมาป่าเราเก็บผลแอปเปิ้ลก็เพื่อเอาเสื้อคืนบางทีอาจจะไม่เหลือแอปเปิ้ลเลยก็ได้โอ้แอปเปิ้ลเต็มเลยแอปเปิ้ล1ลูกแอปเปิ้ล2ลูกโอ้ยโอ้นั่นแสงอะไรอ่ะโอ้ราชินีชั่วร้ายกำลังร่ายคาถาแพสไทลิสอย่าให้เธอร่ายคาถาใส่ได้นะโอ้ยฉันมึนชะมัดเลยหน้าอะไรอ่ะกลับรับอับฮ่าเธอสาบหมาป่าให้เป็นกบไปแล้วไม่ต้องห่วงเขาจะกลับร่างเป็นปกติใน 3-5 วินาทีฮะหมาป่าฮะโอ้แม่จ๋านั่นอะไรอ่ะอยู่ๆฉันก็อยากกินแมลงวันขึ้นมาแอะใหญ่แยงจังเลยสโนไวท์หมาป่าและแพสไตลิสใช้เวลาทั้งวันเพื่อเก็บแอปเปิ้ลและหลบคาถาและก้อนหินของราชินีและพวกเขาก็รับชุดสโนไวท์คืนทีละชุดขอบคุณมากเพื่อนๆฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเธออืมตอนนี้เธอดูเหมือนเจ้าหญิงตัวจริงแล้วล่ะนะและเธอก็ไม่เหมือนกบอีกแล้วโอ้เธอจูบฉันล่ะขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างฉันหวังว่าจะตอบแทนเธอได้บ้างนะที่จริงหมาป่าอยากกินแอปเปิ้ลมาตลอดทั้งวันคุณมีแอปเปิ้ลพอจะแบ่งให้เขาบ้างไหมแอปเปิ้ลเหรอแต่เรายกแอปเปิ้ลทั้งหมดให้ทหารแล้วนี่เฮ้ hey, ฉันมีความคิดดีกว่านั้นไปที่วังกันดีกว่าฮะไปที่วังเหรอไปที่วังเหรอตอนนี้แต่ชุดของฉันไม่เหมาะสมจะไปที่วังเลยไม่ต้องห่วงหมาป่ามันไม่สำคัญหรอกคิดถึงอาหารอร่อยๆดีกว่านะเช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิแพสไตลิสต์กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ริมหน้าต่างพลิกหน้านิตยสารไปมาแล้วอยู่ๆเธอก็มองเห็นละมั่งที่สวยมากในนิตยสารมันดูน่าทึ่งเสียจนสไตลิสต์ละสายตาไปไหนไม่ได้ว้าวทั้งเป็นสัตว์ที่เหลือเชื่อจริงๆดูขนที่แวววาวและดวงตาแสนสวยสิสง่างามเหลือเกินฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังเลยหมาป่าเดินผ่านมาใกล้กับหน้าต่างของสไตลิสต์และได้ยินเธอพูดเธออยากเป็นละมั่งงั้นเหรอฮะสวัสดีฉันกำลังดูหนังสือนิตยสารและเห็นละมั่งตัวนี้นายลองดูนี่สิแทบหยุดหายใจเลยไหมฉันเลยอยากเป็นละมั่งบ้างอ่ะแล้วละมั่งสวยตรงไหนอย่างนั้นเหรอทุกอย่างเลยมีอะไรไม่สวยดูขนเธอสิมันแวววาวนี่การเคลื่อนไหวที่แสนสง่างามแล้วก็สูงส่งเหมือนมันเต้นรำแทนที่จะเดินฉันอยากจะเป็นละมั่งบ้างฉันยอมทำทุกอย่างให้ได้เป็นเธอเลยเธอยอมทำทุกอย่างจริงๆงั้นเหรอใช่แน่นอนฉันยินดีทำอย่างเต็มใจแล้วก็มีความสุขเธอจะยอมสละทุกอย่างจริงๆงั้นเหรอ ฉันเพิ่งจำได้ว่าฉันมีงานด่วนที่ต้องจัดการอยู่นะขอโทษด้วยนะแต่ฉันจะต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เลย
สไตลิสต์มองเห็นป้ายบิลบอร์ดโฆษณาที่เธอไม่เคยเห็นในไร่มาก่อนคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้และไข่สิบฟองกับสิบบทเรียนคุณจะดูเหมือนละมั่งเลยแพสไตลิสต์ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งอ่านเธอรู้สึกสับสนแต่ก็มีความสุขเธอวิ่งไปที่เล้าไก่และนำไข่ไป10ฟองจากนั้นก็ยังไปที่อยู่ในโฆษณาโอ้ยินดีต้อนรับแพะตัวน้อยมีอะไรให้ช่วยจ๊ะเธอต้องการอะไรไหมค่ะที่เขียนบนประกาศโฆษณาจริงไหมคะคุณเปลี่ยนสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งได้หรอคะโอ้แน่นอนนั่นงานฉันนี่ว้าวช่วยเปลี่ยนฉันให้เป็นละมั่งแสนสวยทีค่ะขอฉันดูเธอหน่อยสิเนื้อตัวเธอสั้นไปหน่อยเธอมีเขาแหลมโค้งและดวงตาโตแต่ไม่เป็นไรฉันเปลี่ยนเธอให้เป็นละมั่งได้นะจริงเหรอคะแน่นอนแลกกับไข่สิบฟองเองฉันเอาไข่มาแต่ฉันจะให้คุณหลังจากบทเรียนสิ้นสุดแล้วงั้นฉันจะจัดหลักสูตรเร่งรัดให้กับเธอเลยบทเรียนแรกละมั่งเดินเราจะเริ่มเลยไหมล่ะฮะจริงเหรอตอนนี้เหรอได้สิมาเริ่มกันเลยแพสไตลิสต์วางไข่ไว้ใต้ต้นไม้และยืนอยู่ตรงข้ามหมาป่าเธออยากเป็นละมั่งมากเหลือเกินเธอจึงทำทุกอย่างตามที่หมาป่าขอให้ทำทีนี้เราจะเดินโดยเอาหนังสือมาวางไว้บนหัวนะไม่เธอยังทำไม่ถูกต้องงั้นพอแล้วข้ามบทเรียนนี้ไปเลยแล้วก็ฝึกกระโดดแทนโอ้นั่นเรียกว่ากระโดดเหรอเร็วสิกระโดดเหมือนละมั่งแสนสง่านะทีนี้บทเรียนเรื่องการปีนเธอจะต้องสง่างามและรวดเร็วไปพร้อมๆกันยิ้มหน่อยสิใช่กัดฟันทนต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะโอ้สวัสดีแพสต์ไตลิสเธอเล่นเกมอยู่เหรอสวัสดีไม่ใช่ฉันกำลังเรียนวิธีเป็นละมั่งอยู่ทำไมเธอถึงอยากเป็นละมั่งล่ะดูตัวเธอสิและฉันหวังที่จะเป็นเธอน่ะรู้ไหมแพสต์ไตลิสฉันอยากเป็นแพะที่งดงามเหมือนเธอมาตลอดเลยนะยังงั้นเหรอฉันจะทำให้ความฝันเธอเป็นจริงได้ด้วยไข่สิบฟองจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเธอคิดว่าฉันสวยงั้นเหรอแน่นอนเธอสวยมากเลยล่ะแต่ละมั่งสวยกว่านะแต่แพะสวยกว่าใช่สไตลิสต์ละมั่งน่ะสวยกว่าใช่แล้วละมั่งแพะสวยกว่าเธออีกโอ้ใช่ไม่ละมั่งหยุดเราสวยมากแล้วในแบบที่พวกเราเป็นไปกินไอศกรีมกันเถอะและลืมเรื่องไร้สาระพวกนี้ซะคืนไข่ฉันมาเลยฉันเปลี่ยนใจแล้ว
อย่าไปหยุดนะถ้าเธอต้องการฉันจะเปลี่ยนเธอให้เป็นนกอินทรีและเธอเป็นจระเข้หยุดสิไก่ฉันเอ้ยไก่ฉันไปซะแล้วฉันไม่ชอบแล้วบ้างกับแพะแล้วล่ะ